อันนี้คือรถแท้บอกก่อนรถแท้ถ้าเอาเซฟิโร่มาเทียบนะมันไม่เหมือน A13 A13 ผมว่าในตลาดหาน้อยแล้วนะวันนี้เราเปิดคลิปนะครับนี่แค่เห็นรถก็รู้แล้วว่าเราอยู่กับเรียกว่าอะไรดีพี่ที่นี่ก็ที่คาร์คอนเนคชั่นครับคอนเนคชั่นนี่คือถ้าใครยุครุ่ง RC Web น่าจะรู้จักพี่หลังๆ RC Web หน่อยนึงซิวหน่อยนึงตัวอย่างสปีดเงี้ยนะครับคือที่เนี้ยนะที่ผมอยากมามากนะให้ดูขายแต่รถเรียกว่ารถอะไรพี่รถ JDM รถ JDM ครับรถ90รถอะไรพวกนั้นครับใช่เก็บรถอะไรพวกนั้นนะวันนี้ใครสนใจอยากรู้ราคารถนี่ให้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อนโอ้ย200 34 32S13 Silvia โอ้ยดีทรง T5 มีเต้าหู้ด้วยที่สำคัญวันนี้ผมจะเอาคันนี้มาตีเทิร์นหน่อย อย่างนี้รับไหมพี่อะถามหน่อยรับหมดแล้วครับรับหน่อยอะผมถามมาอย่างนี้มาทรงอย่างเงี้ยครับแต่งอย่างเงี้ยไมเนอร์อย่างเงี้ยเป็นร้านอยู่แล้วครับและมีชุดแต่งแท้อย่างเงี้ยก็ก็อาจจะบวกอะไรก็มันอยู่ที่เสน่ห์อยู่ที่อะไรด้วยครับรถเสน่ห์อยู่ที่อะไรด้วยเนาะเป็นร้านอยู่แล้วเป็นร้านอยู่แล้วก็ยังมาขับอย่างนี้มาฮะแลกกับได้ใช่มั้ยอะไรอย่างงี้ใครมีรถซิ่งเบื่อพร้อมบวกพร้อมเทิร์นมาได้เลยพร้อมบวกของเธอนะครับผมถามหน่อยพี่แต่งกับเดิมๆอันไหนมีราคามากกว่าก็ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นยุคของเดิมอ่ะเนาะคนแบบว่าคนไทยก็ชอบเดิมมากกว่าแต่ก็ยังมีบางกลุ่มคนบางกลุ่มชอบของซิ่งของแต่งของซิ่งแต่ผมถามหมดว่าของซิ่งก็เป็นของญี่ปุ่นนะใช่ๆของญี่ปุ่นแท้นะของแรเทพหรือว่ามีสตอรี่จากสำนักนู้นนี้ที่มันเป็นของตรงยุคแบบสมัยก่อนนิดโม่ลูกโม่เก่าอะไรเงี้ยไม่ใช่จะเดิมๆก็แท้ๆใช่ครับแต่วันนี้ใครรู้จักอันนี้แนะนำตัวพี่อ่ะผมน้องครับน้องคาคอนครับคาคอนเนคชั่นครับมาก10ปีได้ครับประมาณ10ปีแต่ที่พีคที่สุดที่ผมรู้จักพี่เขาสมัยก่อนพี่เขาขาย NSX ไปเท่าไหร่นะล่าสุดที่ขายไปโอนาแล้ว2 ล้านกว่าบาท2ล้านกว่าบาทตอนนี้พี่ล่าสุดเห็นเขาว่ากันผมพูดนี่ผมขายคันน้ำเงินไปให้พี่ร้านพระราม4ใช่6ผมได้ยินมาว่าล่าสุด9ล้านกว่าเนี่ยขายไปโอ้แต่ว่านั้นของมาเยอะของมาเยอะมันก็เป็นไปตามของตามและผมย้อนให้หน่อยพี่น้องใช่ไหมครับครับใช่ครับอย่างซูเปอร์ที่พี่เคยขายพี่ซูเปอร์มันผมว่ามันเพิ่งจะขึ้นเมื่อพักหลังโควิดหลังโควิดเลยผมว่าประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะใช่เพราะผมตอนก่อนโควิดผมยังซื้อราคาไม่ใช่เท่าไหร่พี่บอกเลยจะได้รู้เล่นๆกันว่าหลักแสนอะหลักแสนตอนนี้ไม่มีเลยไม่เห็นแล้วใช้ยังแชร์เฟซบุ๊กอยู่เลยว่าขาย6เกียร์3,000 GT 6เกียร์เทอร์โบแท้ตั้งขายร้าน2ไม่มีคนซื้อแล้วตอนนี้พี่ผมว่าสเปคนั้นอยู่น่าจะมี2 ล้านกว่านะใช่ครับมีอะไรที่พีคเจ็บๆที่พี่โดนมาอีกอ่ะเล่าให้คนอื่นฟังหน่อยรุ่นน้องกับก็มันก็ขึ้นมาหมดทุกรุ่นอ่ะคือไอ้อย่าง7ที่แบบว่าขึ้นน้อยสุดนะ7นี่ก็ไม่น้อยนะคือต้องเราต้องบอกก่อนว่ายุคที่รถพวกนี้มันดาวพายอ่ะดาวสุดเลยน่ะคือยุคที่ช่วงรถจดป่ะพี่ไม่ใช่อีกยุคที่คอมมอนเรลเมืองไทยกระบะมาทุกคนขายพวกนี้ขายนี่ทิ้งเลยทำไมอะพี่ไปเล่นคอมมอนเรลไปเล่นอีโคคาร์กันหมดก็มันก็เป็นกระแสเนาะไม่จุกจิกปะหรือยังไงก็มีส่วนใช้งานได้เมื่อก่อนโอ้โหมันเขาไม่ได้ทำเหมือนเดิมกันแหละเมื่อก่อนโอ้โหใส่กันยับเลยคือถ้าขับเดิมๆไป90นี่มีเพื่อนล้อได้เมื่อก่อนก็เนี่ยทรงอย่างเงี้ยล้อตายเลยโอ้ไม่มีแถวแต่กับเดี๋ยวนี้อย่างนี้ทรงอย่างนี้โอ้ชอบเลยใช่มันก็แล้วแต่ว่าถ้าเป็นยุคก่อนเนี้ยมันยุคที่มันล่วงโรยเลยอ่ะโหมันแล้วพวกนี้มันถูกเลยขายทิ้งอ่ะเอ้ยเอาไปเถอะใช่ก็เมื่อก่อนมีแต่คนเรียกไปซื้อเดี๋ยวนี้หาซื้อยากเดี๋ยวนี้มีคนเรียกเลยใครไม่ผมว่าโลกมันเปลี่ยนไปแล้วมันใครก็อยากขายก็ได้ในกลุ่มอะไรเงี้ย
คือมันใครก็รู้ราคาว่ารถไม่มีแต่ขึ้นแล้วก็ไม่มีขาดทุนถ้าคุณซื้อในราคาที่มันตีราแต่นั้นเสี่ยงนะผมบอกก่อนแต่ถ้ามาซื้ออย่างเงี้ยอ่ะเนี่ยอยู่เนี่ยพี่น้องผมซื้อพี่ไปผมมีปัญหาผมมาหาพี่ได้นะรถผมขายเลยเป็นผมว่าผมขายไปหลายร้อยคันนะใช่ปะมไม่เคยมีปัญหาเรื่องสมทะเบียนเลยใช่ไหมเรื่องอะไรทั้งสิ้นคือเราบอกให้ระวังก่อนคือหนึ่งอย่าเห็นแต่ของถูกนะไปวิ่งไปดูต่างจังหวัดวิ่งเสร็จกำมาเนี่ยผมไม่ได้เลย3-4ประตูแล้วโอ้โหทุกวันนี้4ประตูหายไปไหนหมดไม่มีมันรู้มันไปไหนหมดเมื่อก่อนมีเยอะเหรอมันรู้มันกลายเป็นอะไรหมดอันนี้ไม่ใช่เซฟิโร่นะไม่ใช่ครับไม่ใช่นะนี่กำลังสี่ประตูกำลังจะแปลงร่างอยู่กำลังจะแปลงเป็นอูเทคอยู่อูเทคซื้อของไว้หมดแล้วเป็น26 NA สีเป็กเนยครับจริงๆอ่ะก่อนจะไปดูราคาผมก็เลยอยากถามประวัติพี่น้องเพื่อให้คนรู้จริงๆว่าพี่เขานี่ก็รุ่นแรกไหมหรือที่จับ90ไม่รุ่นแรกอะไรก็แต่อยู่มานานก็ขายมาสิบปีเกือบ10ปีแล้วแต่ผมเห็นพี่คือรถซิ่งแน่นอนรถซิ่งคือมีถ้ารถพี่เนี่ยคือคนบอกบ้าเมื่อก่อนบ้าขายแล้วรถอะไรเอารถอะไรมาขายไม่เอารถตลาดผมไม่มีตังค์ซื้อนะผมก็ขอดูได้เลยนะเมื่อก่อนมันไม่มีคนซื้อผมจำก็เกี่ยงผมจะได้ตอนผมดูน้องคาคอนในอะไรสักอย่างแหละ350Zราคายันพอๆกับ NSX ใช่ช่วงนั้นใช่เพราะว่าจำได้เลย350ตอนนั้นล้านเก้าเติมอีกหน่อยซื้อตั้งแต่350คันละ2.5 ล้านมันสมัยนู้นตอนนี้พี่350ตอนนี้ซื้อเข้าน่าจะ800,000แบบใกล้ๆล้านอะไรเงี้ยปวดหัวเลยนะมันก็เดี๋ยวมันก็ขึ้นมามันจุดถึงดาวไปใครไม่มีอะไรเล่นเดี๋ยวก็ไปนั่นเดี๋ยวนี้เขาไปเริ่มไป70-80กันแล้วลึกขึ้นอีกเหรอเดี๋ยวก็ผมว่า70-80น่าจะเริ่มนะเริ่มแล้วเพราะว่าคนเล่น90เยอะมากเขาไม่รู้จะไปเล่นอะไรกันแล้วรถมันแพงหมดแล้วจะคิดยังไงกับคนที่ผมถามพี่หน่อยอันนี้ความคิดส่วนตัวนะครับครับที่เขาบอกว่าแถวพระราม4มีการปรับราคาจริงไหมครับเขาก็ไม่ได้ปรับหรอกมั้งแต่เขาขายเขาได้ทุกคันเขาทำรถดีทำรถสวยเขาขายพี่รู้จักไหมครับพี่รู้จักไหมครับคุ้นหน้าคุ้นเป็นอะไรหรือนับถืออะไรไหมพี่ก็อะไรไม่มีเขาก็มีหมดก็ต้องนับถือไปคนหนึ่งเห็นช่วงนั้น86นี่ต้องมีกราบขอเข้ามาเอาพวงมาลัยมาไหว้ใช่ไหมครับใช่ของแกเก็บไว้เยอะจริงผมบอกก่อนแต่ก่อน86อะราคาเท่าไหร่พี่น้องน่าจะรู้หลักเท่าไหร่เสียแสนไม่ถึงด้วยตอนนี้ครับพี่ตอนนี้ผมว่า2 ล้านไปแล้วนะแต่ก่อนนี่คือแต่ก่อน4-5 แสนมั้งอยู่ตามเต็นท์ก็มีให้ซื้อมีคนซื้อรุ่นเก่าซื้อ5 แสนแต่ก็แพงนะซื้อบ่อยนะครับแต่ก็ถือว่าตอนนั้นก็แรงแล้วมันไม่มีใครเล่นมันคือต้องบอกว่ามันลด90เมื่อสักไม่กี่ปี4ปีแล้วมันเพิ่งมาพีคเนี่ยช่วงเนี้ยใช่เพราะว่าอันนี้คนตลาดโลกตลาดอะไรมันไปด้วยไปหมดแล้วนั่นหมดแล้วนี่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนใครมีนี่อำนาจเงินอินบ็อกซ์ไม่ขายแต่อินทุกคันขายทุกคันที่ขายทุกคันราคาได้ขายทุกคันวันนี้คือขายทุกคันขายทุกคันครับขายทุกคันโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะขอไปดูนะผมถามหน่อยข้อดีของเต็นท์พี่น้องหน่อยอ่ะผมขายอยู่ในบ้านแล้วซึ่งรถผมมีปัญหาอะไรผมรับผิดชอบได้เลยเล่นการโอนการอะไรรถผมคุณขับไปโอนไม่ได้สมทะเบียนขับมาผมคืนเงินได้เลยอ้าวแล้วอย่างนี้ผมซื้อไปพวกเครื่องอะไรมีอย่างนี้ไหมพี่หรือการพวกเครื่องระบายคือต้องบอกก่อนว่ารถพวกนี้คือมันไม่เหมือนกับรถบ้านทั่วไปผมไม่รู้หรอกว่าคุณแม่งจะไปแสงลมกันมาขนาดไหนกระแทกกันไปเท่าไหร่บูทเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่เรื่องรับประกันของผมคือเรื่องทะเบียนเรื่องการโอนรถตัดต่อนะครับแล้วก็อะไรพื้นฐานทั่วไปที่คอมแอร์ในชาร์จเนี่ยผมรับประกันให้อยู่แล้วครับแต่เรื่องว่าเครื่องแบบว่าคุณขับไป 3-4 วันแล้วบอกมันแต่คือมาที่เนี่ยเราก็มีแตกก้านขาดอะไรอย่างงี้คือเราก็ต้องดูกันไปตามเคสอีกทีอันนี้เราคุยหลักความจริงนะแต่ไม่เสียแต้งเลยผมถามให้พี่อย่างเนี้ยคนไม่รู้เรื่องรถมาเนี่ยก็คือซื้อได้อันนี้ผมถามก่อนนะผมไม่ได้มารีวิวขายนะเหมือนปกติเห็นนะอันนี้คือแค่อยากมาดูรถอยากเอาดีดีไฟมาเทิร์นผมก็ถามเลยผมก็มาคืออย่างที่น้องเนี่ยคืออยู่มานานแล้วผมก็เป็นช่องทางนึงแล้วกันคือซื้อที่เนี่ยก็หนึ่งก็คือเรื่องบอดี้ใช่บอดี้ถูกไหมนะบอดี้สำคัญสุดใช่ครับผมคนอยากซื้อบอดี้ที่เหลือใส่ได้หมดใช่แนะนำหน่อยพี่เวลาจะไปดูรถก็ไปดูก็ทั่วไปก็ดูรถดูเล่มดูเล่มนี่ต้องมีไหมพี่มันก็มีหมดแล้วผมว่ามันอาศัยเหลี่ยมเยอะแล้วเราก็ต้องรู้จักรู้ประวัติรถด้วยรู้ประวัติคนขายด้วยอย่างงี้อะไรด้วยพี่เคยโดนไหมพี่ประสบการณ์ขนาดนี้ก็เคยผมก็คืนมีพลาดใครไม่พลาดผมไม่เชื่อ
หลังจากที่เกิดกันไปแล้วมีคันไหนขายบ้างดีกว่าพี่ขายขายหมดเลยขายหมดเลยงั้นเดี๋ยวเราค่อยขายทุกคันไปดูคันไฮไลท์เดี๋ยวเราขอไปทุกคันแล้วกันได้ครับได้อ่ะคันแรกก่อนดีกว่ามีก็200 200ครับ200คือเลี่ยมๆเลยหรือยังไงพี่ครับคันนี้มันได้ตัวถังเดิมเดิมใช่พื้นพื้นกลางพื้นหลังเดิมหมดคือเดิมหมดใช่มีห้องเครื่องมีพ่นมาหน่อยแต่ว่าไม่ได้อุบัติเหตุนะเขาพ่นคนสมัยก่อนชอบพ่นเพราะว่าเฮ้ยอยากให้มันดูใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่จริงๆว่ารถตัวถังเดิมเลยอ๋อนี่คือขายความเดิมเลยคันนี้ใช่ครับผมซื้อไปก็อย่างนี้เลยใช่ครับโชคอ่ะก็เดิมเดิมหมดเลยครับอันนี้เดิมหมดเลยโอ้โหแต่หลังไมเนอร์มาอย่างเดียวอันนี้ยังไม่เสร็จเดี๋ยวยังไม่เสร็จอ่ะเดี๋ยวงั้นก็ข้ามไปแล้วกันครับคันต่อมานี่นี่32 32ขายเหมือนกันขายครับขายอ้าวทำไมรถก็ยังมีให้ซื้ออยู่อ่ะพี่มันไม่ได้หายากมันก็ไม่ได้ซื้อง่ายๆนะอ๋อผม32 4ประตูนี่ผมเพิ่งจะได้คันนี้น่าจะคันที่ทำไมคันที่2ทำไมพี่ไม่ซื้อ2ประตูอ่ะผมอยากรู้มันไม่มีใครขายแล้วด้วยมั้งแล้วมันก็ราคามันก็คือไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วไม่รู้จะซื้อตรงไหนแล้วอ่ะก็คือขอ4ประตูแล้วกันมันมีให้อย่างนี้ให้ซื้อก็ต้องซื้ออย่างนี้ตรงนี้เลยไปตามเทรนตามอะไรมันไปเพราะว่า32นี่ปีที่แล้วแม่งอันนี้ก็เป็นเกียวโตใช่ร้านนี่คือธรรมดาธรรมดานี่กำลังจะแปลงอยู่กำลังจะเปลี่ยนยังไม่จบไม่เป็นไรแต่ถ้าใครสนใจเดี๋ยวให้เบอร์ติดต่อไปแล้วกันได้เลยครับอ่ะคันนี้คือ4ประตูแท้4ประตูแท้มีอะไรอีกพี่อ่ะที่กำลังจะเปลี่ยนเป็นผมซื้อชุด Utech ไว้แล้วเป็น4ประตูอันนี้มันหน้าเป็น GTR แล้วเนี่ยแต่เราจะเอาออกเป็นหน้าแล้วผมถามหน่อยพวกขับเคลื่อนเวลาอะไรใช้ด้วยกันนะมันมีระบบของมันครับต้องเดี๋ยวต้องถามปรึกษาอู่เพราะว่าเพราะมันเป็นไอ้อันนั้นมันเป็น 26NA จากโรงงานเลยเป็น 26NA แต่ไม่เกินช่างไทยไม่เกินช่างไทยไม่มีใครเกินช่างไทยแน่นอนได้หมดน่าจะได้หมดนะต่อไปคันนี้อันที่4 3 4 4ประตูอ่ะทำไมไม่ซื้อ2ประตูอ่ะพี่2ประตูมันจะไหวอะไรนี่แม่งปาเข้าไปบางคันอยู่ที่ขายเสร็จล้าแล้วเหรอก็เอาใจคนลดน้อยหน่อยแล้วก็มันก็ยังได้อารมณ์อยู่อะไรเงี้ยครับได้อารมณ์อยู่ได้ขับ3 4อ่ะนะได้ขับ3 4ไม่ได้แปลงเซฟิโร่นะ2คันนี้ไม่ได้ครับไม่ใช่ดูเสาหลังก็รู้แล้วครับอันนี้ดูคือดูเสาหลังคือก็รู้ใช่มันเว้ามันโค้งมันลาดไม่เหมือนกันครับเนี่ยอย่าง3 2นะคุณลองดู3ถ้าเอาเซฟิโร่มาเทียบนะมันไม่เหมือนดูตรงนี้ปุ๊บจบเลยต่อให้ทำแบบว่าอะไรที่เขาบอกถ้าทำตัดต่อก็อาจจะหมุนเพราะว่าเขาใช้ตู้แต่ถ้าแบบว่าหน้าหลังไม่ได้อยู่แล้วไม่ได้ใช่มีความรู้นะครับดูอะไรไฟท้าย32ก็ไม่เหมือน4ประตู2ประตูผมว่าไม่ได้อันนี้ไฟท้าย GS เลย GS ใช่ไหมใช่ครับไม่เหมือนเลยเอาคำถามหน่อยพี่อย่างนี้ประมาณเท่าไหร่อ่ะผู้คนแบบอยากรู้ราคาคร่าวๆถ้าเขาขายเลยคร่าวร้าน4กว่าเขาอีกต่อเองร้านต้นๆร้านต้นๆคันนี้ถึงร้านไหมพี่อันนี้ร้าน2ป่ะอ๋อก็ถูกกว่า32หน่อยถูกกว่า32หน่อยแต่ผมมาดูคันนี้ดีกว่าพี่สวยคันนี้ SUV 13 13ผมว่าในตลาดหาน้อยแล้วนะเห็นก็เหมือนไม่มีใครขายว่าตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนมือกันน้อยลงรถเมื่อกี้เขาเรียกรถมันไม่เปลี่ยนมือแล้วเปลี่ยนมือน้อยลงแบบรถสะสมแบบรถโบราณรถคลาสสิกเนี่ยที่เขาบอกมันหายากเพราะรถมันไม่เปลี่ยนมืออันนี้ให้ทะเบียนได้ป่ะไม่ให้ให้ไปหมดเลยครับ13เนี่ยนะใช่แต่ว่ามันเป็นอุตรดิตถ์ครับไม่ใช่กรุงเทพก็เลยแบบให้ไปเลยมันจะยุ่งยากพี่เวลาต่อทะเบียนก็ไม่ยุ่งยากเลยเขาเลื่อนล็อตต่อภาษีได้เลยตรวจสอบสุขภาพตลอดแล้วก็ไอ้นั่นได้เลยครับอยู่กรุงเทพก็สบายได้ครับไม่เป็นไรย้ายเข้ากรุงเทพก็ได้ไม่มีปัญหารถถูกต้องหมดแล้วโอ้โหนี่มาดูวันนี้แม่ถูกใจหลายคันเลยขอคันนี้ก่อนเลยพี่คันนี้คือเป็น VI 13แต่งมาเรียบร้อยแล้วใช่มีโป่งมีอะไรมีโป่งมีล้อโป่งมีล้อแล้วก็ภายในไปทำเดิมๆให้มันดูเรียบๆอ้าวแล้วเครื่องอ่ะพี่คันนี้เครื่องเพิ่งวางอ่ะขอดูหน่อยพี่อันนี้เครื่องเพิ่งวางเครื่องภายในก็บ่อเดิมเดิมหมดเลยเดิมหมดคันนี้เหมือนเคยพี่เจอพี่ขับไปค่ายคอฟฟี่ใช่ครับเคยขับไปครั้งขับไปหรือสไลด์ไปขับไปครับ สไลด์อีกคันอ๋อนี่คือเครื่องเดิมๆของมันเลยเดิมๆเลยครับไม่ได้เอา HR อะไรครับพี่ HR 20 GT ฝาดำเรียบฝาดำเรียบกี่เกียร์6 5 5 5เกียร์5เกียร์ครับ5เกียร์ไอ้นี่มันคืออะไรพี่เหมือนเป็นคัมโชคของเขาอะคัมหัวล้อจอยอะไรพวกนั้นนะครับนี่ก็คือซิ่งหมดเลยขับยากไหมครับคันนี้ขับง่ายคันนี้ขับง่ายเลยขับง่ายแรกมันเป็นทาโบเป็นเครื่องหลังหักทาโบใหญ่แล้วมาขายแล้วเหมือนลูกค้าไม่ค่อยชอบอย่างเงี้ยมันขับยากอ่ะขับยากก็เลยวางเดิมๆเลยขับง่ายแอร์เย็นขับสบายนิ่มขับได้ทุกวันได้ทุกวันอย่างนี้ขับได้ทุกวันได้โอเคอ่ะพอแม่ปิดประตูแล้วพี่เปิดฝาไว้คันนี้พี่เต้าหู้เต้าหู้86เหยื่อยังไม่ขายก็ปล่อยไว้ก่อนตอนนั้นราคาแรกขายอันนี้คือรถแท้บอกก่อนรถแท้รถแท้ครับรถแท้เลยรถแท้อุ้ยสีนี่เนียนเลยนะ
ผมจำสภาพวันแรกได้จำได้ยะจำได้หนาวอยู่ในวันนั้นหนาวหนาวหนาวหมดไปเยอะหมดไปเยอะจริงเก็บมาเยอะรู้อะไรจะแพงอะไรไปถึงไหนก็ไม่รู้นะแต่ก่อนเท่าไหร่นะคันนี้เขาซื้อ500,000 เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้หาซื้อหาคนขายดีกว่าเดี๋ยวนี้ใครมีร้านตุ๊กต้นผมซื้อเลยผมขอดูภายในหน่อยที่คันนี้ร้านต้นมาเลยซื้อพี่ก็ยังซื้ออยู่ร้านต้นร้านต้นมาเลยมาอนี่พวกอะไรกำลังทำให้ดูเลยเนี่ยนี่คือเก็บเนี่ยกำลังครับต้องเข้าใจว่าอร่อยมันหายากมากหายากจริงๆแล้วแพงมากพี่ไปหาไม่ถูกคนหรือเปล่าผมรู้จักคนนึงคนนั้นเขาก็มีเยอะแหละแต่ทีว่าเขาต้องเก็บไปใช้เขาบ้างแต่มันหายากมันหายากจริงครับต้องยอมรับนะมันหายากรถจริงนะวันนี้อาจจะแบบว่าลวกๆนะไม่ได้แบบเจาะทุกคันนะเราก็พามาดูใครสนใจอยากหารถมือ2มาได้เลยนี่ EG ครับคันนี้ทะเบียนสวยด้วยนะใช่ EG จอดออกได้ให้ด้วยไหมหรืออย่างนี้เลยอันนี้น่าจะคือของเก่าครับคือของเก่าอ่ะเห็นคันนี้ EG ราคาไม่ธรรมดาล้านกว่าบาทล้านกว่าบาทอ่ะพี่ถามหน่อยล้านกว่าบาทผมอยากรู้อ่ะพี่บอกเลยล้านกว่าบาทคนก็หาว่าผมอ่ะปั่นนะผมบอกเลยแล้วบอกปั่นแต่ว่าเราของอ่ะมาดูมีอะไรบ้างที่มันร้านผมอยากรู้รถคันนี้คือขอเครื่องก่อนพี่ขอเครื่องก่อนอ่ะขอเครื่องก่อนเปิดเครื่องให้ดูเปิดเครื่องก่อนร้านก็บาทแพงเท่าไหร่แต่เห็นผมเห็นคร่าวๆนะดูจากเคปล่าน่าจะเป็นญี่ปุ่นนะมีติดเหลืองนะอันนี้คือจกสปูนยุคแรกยุคต้นเจน 1เลยอ่ะโอ้เนี่ยโอ้นี่ก็ฝาเงี้ยครับนี่ให้ดูครับความไม่ใช่มันเป็นอย่างนี้นะครับเป็นอย่างนี้อันนี้ฝาอันนี้ฝาสำนักญี่ปุ่นอันนี้ไม่รู้สำนักไม่ได้แต่ว่าแต่รุ่นแรกอย่างนี้แหละใช่คำนวณง่ายๆฝามูเก้นนี่จะแสนกว่าบาทลิ้นโทดะนี่จะแสนกว่าบาทลิ้นโทดะ300,000แล้ว2อย่างไม่ต้องดูอย่างอื่นเลยแค่นี้นะใช่ไอ้นี่ด้วยนะคัมเนี่ยนะคัมนั่นก็มูเก้นครับมูเก้นแค่นี้เก้นใช่เคสอะไรอย่างเงี้ยใช่แคมคันนี้รู้สึกจะโทดะเหมือนกันสูตร C2แต่นี่คือเก็บออกก็คือย้ายมาเก็บโล่งเป็นสี่ลิ้นดูสดดูสี่ลิ้นดูสดครับแต่นี่เจ้าของทำมาตั้งแต่สมัยนู้นเลยนะคือรถคันนี้ผมบอกก่อนว่าผมเห็นตั้งแต่สมัยเรียนมหาลัยโอ้ของอยู่ก็กี่ปีอ่ะ10 กว่าปีเยอะซื้อของอยู่ปทุมวันซื้ออะไรพี่เขาขายอะไรก็คือของที่ยุคนั้นอ่ะถมใช่ก็คือรถเขามีอะไรเขามาใส่จกชงกระจกชาตุ๊กแกไม้ก็สปูนคันนี้แต่ตัวถังคันนี้คือบ้านเราหรือเป็น CV นะรถคันนี้ป้ายแดงอ๋อคือป้ายแดงมือเดียวรถพี่เขามือเดียวป้ายแดงเลยคือซื้อไปของแท้ทั้งคันนะพี่แท้ทั้งคันครับรับประกันครับกล่องเป็น Power FC เพราะเห็นผมเห็นก็มีขายนะเราก็ไม่ดูไม่ถูกนะว่าเป็นยังไงถ้าแท้ไม่อยากบอกเดี๋ยวเขาไปปลอมครับรู้แล้วอ๋ออันนี้กระจกที่สปูนเจนวันครับทำไมต้องเจนวันนะพี่เคปล่าจะสีเหลืองครับอ๋ออย่างนี้ถ้าเรามองมันเคปล่ามันจะไม่เหมือนมันจะไม่เอาดำมันออกเป็นโอเคเรียกอะไรลายสองขอไปฝั่งนู้นดีกว่าคันนี้ก็สตาร์ทได้ไหมติดชึ่งเดี๋ยวค่อยสตาร์ทเราดูข้างในกันช่วยหยิบกุญแจให้หน่อยช่วยมาภายในพี่อะไรที่แก่ทั้งหลังทำไมต้องตุ๊กแก่พี่อยากรู้ตุ๊กแก่มันเป็นตัวท็อปของ SIR ทำไมต้องเรียกตุ๊กแกอยากคือเป็นลายตุ๊กแกนะเหมือนตุ๊กแกมั้งแต่ผมฝากขอดูกลิ่นกลิ่นมันใช่เลยกลิ่นก็90นะใช่กลิ่นมันใช่เลยกลิ่นอย่างเงี้ยซื้อรถเข้าใจนะกลิ่นอย่างเงี้ยไม่เหมือนพวกเบนซ์นะก็อีกกลิ่นใช่มันรถมันจะมีเอกลักษณ์มันเซฟิโร่ก็ที่กลิ่นของมันเลยก็มีเกรดมีไมสปูนเพราะไม่ผมไม่รู้จะเห็นมันแล้วคือมันมืดมากไมสปูนอันนึงนะช่างมันไม่เป็นไรพี่ไมสปูนที่พอผมซื้อแล้วบอกเลยซื้อ3ประตูครั้งแรกทำไมไฟมันไม่สว่างจังวะแค่นี้ขมุกขมัวเลยขมุกขมัวจริงก็มีใหญ่ก็มีคอนโซลเต็มโลบาครับโลบาคัสโก้อ๋อคันนี้ก็มีซันรูฟกัดบังอ๋อก็เป็นแม็กแท้ก็คือหลักๆก็คือจะเป็นพวกเครื่องเกียร์แล้วก็ไมค์เอาง่ายๆแล้วกันอันนี้น่าจะเป็นตัวของแบ็คยาร์ดแบ็คยาร์ดแท้ก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะคือมันไม่ใช่ไม่สวยนะคือมันงานญี่ปุ่นยุคแรกจะเป็นอย่างนี้ใช่หูล่านี่ก็สปูนโอ้โหล่าสปูนพ่อ JS ไทเทเนียมทั้งเส้นทั้งคอนี่กรอบป้ายคาร์คอนเนคชั่นแท้ไหมครับแท้ครับแท้การนี่ครับการนี่เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องดูคันนี้เท่าไหร่นะพี่ผมตั้งไว้90,000อ๋อโอ้ล้านแต่ผมตกใจนึกว่าล้าน900,000ล้าน 90,000ครับอันนี้แก้มว่าเป็นแก้มแต่งแน่แก้มแต่งครับใช่คือผมมีเบรกสปูนให้ด้วยอ่ะล้อหน้าคอสองน่าจะขอบ16ใช่อันนี้สเปค3ประตูเลยก็มีฝาครอบครบหมดคิ้วครบใช่ค
ิวเขาช่วงล่างไม่ผูนะไม่ผูครับยกปูหมดแล้วสปูนเลยนะไม่เป็นไรพี่ก็ดูคร่าวๆโอ้โหน่าจะเป็น3ดอซิ่งที่แพงมันตามของครับก็ผมที่ผมบอกคำนวณไปอ่ะ2 3อย่างมันเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวให้พี่น้องสตาร์ฟังเสียงดูอยากฟัง4ลิ้นก็ไม่หนุกหูนะทำง่ายทำง่ายคือสมัยก่อนมันก็อะไรประมาณนี้คือเทคโนโลยีที่เขาทำไว้คือยุคนั้นอะใช่ยุคนั้นผมเขาไม่อยากไปเปลี่ยนมันเพราะรถมันคาแรคเตอร์รถมันเป็นแบบยุคนั้นเลยยุคนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นของตรงของแต่งอะไรเป็นแบบนั้นเลยเรียบเรียบครับดูโซ่เดี๋ยวก่อนพี่น้องจะดับเพื่อขอฟังกับเบิ้ลนิดเดียวเดี๋ยวเราก็ดับเพื่อไปดูคันอื่นต่อถ้าใครสนใจไปติดต่อกันเองนะผมแค่ไม่เอาเรื่องนะขออีกทีขออีกทีขออีกทีนี่นี่ดังไม่ได้ดังเพราะท่อนะดังดังลิ้นเพราะรู้สึกท่อไม่เท่าไหร่โอ้โหเรียกเราคำนวณของดูผมมั่นใจว่าทำเองไม่ได้ก็ไม่ได้ติดต่อกันเองนะครับผมแค่วันนี้คือแค่อยากมาดูราคารถอยากเปลี่ยนรถนะต่อไปขั้นต่อไปดีกว่าพี่มาเยอะเหลือเกินหมูซิ่งอะดีไฟคร่าวๆแล้วกันดีไฟก็คันนี้เป็น K24 นะเป็นไทยอาร์แท้ร้าน 90,000 ผมบอกเลยว่าเล่นมากเหมือนกันรถจดกับรถแท้ราคาพอๆกันแล้วพอๆกันแล้วครับมันขอให้มันโอนได้ตอนนี้มันไม่เกี่ยงแล้วอ่ะเมื่อก่อนมีแต่ก่อนใช่เฮ้ยรถแท้รถจดผมมีการพูดถึงว่ารถแท้รถจดราคาเดี๋ยวนี้ขอให้มีก่อนขอให้มีรถโอนได้มาคุยว่ามันมีรถหรือเปล่าอันนี้ผมก็เล่นมาผมก็เลยรู้สึกว่าแต่ก่อนใช่รถจดรถแท้มีผลคันนี้ K24 คันนี้ผมว่าถูกแทบจะที่สุดในตลาดนะถึงร้านไหมพี่ร้านละหมื่นร้านละโอเคนะโอ้นี่เครื่องเต็มโอ้นี่มาถ้าใครชอบแนวอเมริกานี่ผมบอกเลยจบเอาไปแต่งอีกไม่เยอะใช่คันนี้เป็นไทอาร์แท้เนี่ยแท้เปลี่ยนล้อหน่อยนี่ผมจบเลยนะผมว่าทรงมาแล้วไทอาร์รถไทอาร์ไม่ใช่ไทเอสบังคับต้องดูดีๆไทเอสมันก็จุดแตกต่างเยอะนะใช่มันคือเพราะว่าอาร์ตไม่เหมือนกันรอยอาร์ตเป็นต่อแต่คันนี้ผมว่ามีทรงอยู่แล้วเปลี่ยนล้อหน่อยจบเลยอ่ะไปดูคันต่อไปดีกว่าพี่ RX8นี่ผมบอกเลยสมัยก่อนนี่เท่าไหร่นะพี่น้องเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้ 500,000 กว่าบาทปวดใจนะคนมีเจ้าของใช่คันที่ 2J ไม่โบส่วนคันรุ่นเดิมๆราคาเป็นไงพี่ 500,000 กว่าบาททั้งเท่ากันทั้งคู่เลย 500,800 ใช่นี่ซื้อบอดี้ไปขายเครื่องก็ยังแต่คันนี้มันเครื่องไม่โบครับอ๋อไม่โบใช่แต่รถพวกนี้อย่างไอ้แปดอย่างเงี้ยคุณขับไปกี่ปีมันก็ผมว่ามันคงไม่ไอ้แปดไม่ต่างกว่านี้แล้วพี่มันคงไม่หล่นไปเหลือ 300,000 กว่าบาทจะน่าเกลียดกันไปหน่อยผมว่าเจ้าของที่ออกไปแต่นี่ปวดหัวเคยมีเพื่อนออกมา2,000,000กว่าบาทนะใช่2,000,000ราคานี่ลงมาตอนแรกราคา7นี่ถูกกว่าตอนนี้7ดีดเลยใช่7เคยโอ้โห7เมื่อก่อนก็ถูกนะถูกซื้อได้อะจับต้องเดี๋ยวนี้จับไม่ได้นะอันนี้เป็น G46 อันนี้เราไปแบกผมย้อนสปีดไลน์ผมนำเสนอนะเพราะว่ารถถังผมบอกเลยว่าสวยจริงส่วนมากจะเจอแต่แบบว่าซิ่งมาแล้วคุณรู้มันสุดแรงก็จะช้ำนิดนึงเลยนะแต่พี่ดูนี่ดิดูความเดิมนี่อย่างนี้ก็เรียกสีเดิมหมดนี่ใช่สีเดิมมันจะด้านๆนะด้านนี้นี่เดิมหมดนี่ไม่เคยถอดเลยดูดิสีนี้ญาติบางนาชอบใช่ญาติบางนาไม่ชอบทำใช่คือบางคนแบบว่าต้องการรถเกียร์ออโต้มาเรียนโตสวยๆอันนี้เหมาะเลยอันนี้เกียร์ออโต้ใช่นี่สมัยก่อนออกศูนย์ซูบารุมั้งใช่ป่ะใช่ครับนี่มือเดียวด้วยมือเดียวมือเดียวเล่มเดิมเลย200,000 บาทผมจำได้ที่บ้านเคยใช้อยู่ T6 ด้วยเดี๋ยวนี้เพราะว่า T3 ต้องเสีย3มิลด้วยนะเพราะมันไม่ใช่กับอ่ะพี่ไม่เป็นโตโยต้าแต่มันเป็นได้ครั้งที่ผมกลับมาขายบอดี้อยู่แล้วมันไม่ได้แล้วนะฮะโอ้กลับมาขายบอดี้ขายอะไรอยู่นะแต่กลิ่นก็เหมือน90นะใช่อ๋อมีหางมาด้วยนี่มาจากเดิมๆก็เป็นหางเลยพี่ไม่ผัดเดิมๆหางเตี้ยครับนี่เจ้าของเก่าน่าจะใส่มาโอเคนี่ล้อก็หลายหมื่นแล้วเนี่ยจะเป็นลายรถนี่ก็พี่เล่นทุกอย่างเลยนะครับคันนี้พี่อะไรครับหน้าหมูคันนี้เหี่ยวครับเหี่ยวไม่คันนี้เหี่ยวแต่เป็นเหี่ยวคอขาวแ
จ้าของเก่าไปชนเกียร์6เกียร์มาก็ขับสนุกขึ้นทำลองมาหน่อยนึงทำกล่องมาก็ยังมีคนเล่นอิมอยู่มีใช่มีครับมันก็มีกลุ่มของมันคาร์เรามีกลุ่มโอ้โหทุกกลุ่มยังจับต้องได้ไหมพี่ได้7แสนกว่าบาทมาคันนู้นก็7แสนปลายอันนั้น2แสนกว่าบาทนี่โอ้โหอ่ะนะถูกกว่าถูกกว่า3ประตูนะใช่อันนี้อันนั้นถูกมากถ้าใครมีโตแล้วไปทำเกียร์โต้เดิมๆขับสายพาร์ทเดิมนะคันนี้แนะนำแนะนำตัวถังสวยจริงสวยจริงรับประกันเลยไม่มีสักแอะเลยที่โดนอ่ะ200 200นี้ก็ทำให้ขับด้วยครับไอ้ใครซื้อขายคันนี้เป็น 180X แท้ในเล่มลง180Xเลยทำไมมันต้องมันต่างกันยังไงพี่อ่ะผมถามก่อนถ้าเป็น180มันจะเป็นรถนอกเข้ามาครับเป็นรถอ๋อแต่ถ้าเป็นพวก200คือรถที่ขายในบ้านเราใช่นำเข้าจากออสเตรเลียก็แค่เหมือนกันแค่ต่างกันแค่เพจใช่ความรู้สึกทางจิตใจใช่แต่คันนี้มันน่าจะเป็นนำเข้ามาแล้วเขามาจดทะเบียนเป็น180Xแล้วเป็น180Xจริงๆเป็น RB 13เลยน่าจะหายากไปอีกแพงไปอีกใช่ครับผมนี่ก็ของแต่งของยุคนั้นดิสโมใช่เมย์ก็จะเป็นยุคนั้นก็จะเป็นอย่างเงี้ยนี่ก็แพงทุกชิ้นเหมือนกันอะไรเริ่มแพงแล้วฝาคาร์บงคาร์บอนอย่างนี้เท่าไหร่พี่นะนี่คันนี้ต้องมีร้านต้องมีร้านนะเพราะถ้าเดิมๆตอนนี้ก็เดิมๆ700,000ขายแล้ว700,000กว่าแล้วเดี๋ยวดูเครื่องโหขายทุกคันจริงๆขายทุกคันครับคันแรกขายหมดร้อนเงินป่ะพี่ก็นิดนึงฮะตอนเนี้ยเหนื่อยแล้วนี่ขายทุกคันเลยนะแล้วบอกจะเก็บโอ้โหห้องเครื่องสวยอย่างนี้ไม่กลัวพลาดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเหรอไม่รอมันขึ้นแล้วค่อยขายไม่เป็นไรครับของมีขอเสพก่อนใช่ในการได้รับขายไม่เป็นไรครับนี่ห้องเครื่องเนี้ยวันนี้ฟังเสียงสตาร์ทได้พี่มันยังไม่ค่อยฟังก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่ารถมันได้จูนอยู่รอจูนใช่สุดท้ายคันนี้น่าจะแพงที่สุด อันนี้ก็ขายไม่ขายพอแล้วอ่ะเดี๋ยวคันนี้มาหน้าคันนี้เป็นคันจบของเราคลิปนี้นะครับซันนี่ทักอ่ะทำไมถึงต้องซันนี่ทักเผื่อคนไม่รู้อ้าวมันกระบะไม่กี่หมื่นนะซันนี่ทักมันจะมี2ตัวนะบ้านเราส่วนใหญ่จะเป็น5ขออ่ามีท้ายสั้นท้ายยาวเรียกฮะอันนี้คือ4ขอท้ายสั้นนี่คือ4ขอท้ายสั้นนิยมเพราะว่าเป็นช่วงสั้นละบ้านเราก็มีไม่กี่คันแต่คันนี้เป็น4ขอแท้นะเป็น B122แท้เลยโอ้โหแล้วคันนี้แม่งที่ผมชอบแล้วผมซื้อมาเพราะว่าพี่ดูสีนี่คือสีเดิมหมดนี่คือรอยอย่างนี้มาเป็นรอยอย่างนี้เป็นที่ช่างทำมาใช่นี่เป็นสีเดิมหมดเลยไม่ใช่ช่างไปช่วยกันขี่นะนี่ดูดิดูความเดิมที่ใช้มานะเจ้าของก็ใช้ไปเนี่ยรถไม่กี่ปีเนี่ยรถมันปีประมาณ70ไม่ถึงครับเกินอีก60อีกเหรอ8ปลายอ๋อ8ปลายยังไม่ถึง78น่าประมาณนั้นครับก่อน90ใช่แต่ว่าคันนี้มันชอบเพราะมันเลี่ยมผมขอนั่งหน่อยผมอยากรู้ฟิลแบบว่าต่างจังหวัดรุ่นพ่อไม่มีนะมันคนเราจะเข้าไปคิดว่าเอ้ยมันเหมือนช้างเหยียบมันเหมือนอะไรแต่มันไม่ใช่ใช่ในใหม่นะอะไรใหม่มากคันนี้แอร์ก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วยุคนั้นแอร์นี่ติดเพิ่มครับรถยุคเขาไม่มีแอร์เพราะว่ารถนี่มาจากญี่ปุ่นเลยญี่ปุ่นไม่50,000โลแอร์เฮ้ยภายในโอเคนะอุ้ยไม่นี่คือผมไม่ได้มีความรู้แต่ผมคือเห็นรถมาเยอะก็แบบเฮ้ยโอเคสวยไปไหนสวยก็ผมเห็นว่าเอาเลยผมขอดูเครื่องหน่อยพี่มาซื้อเข้าอยู่ตั้งนานขอซื้อเขาคันนี้ก็ขายไม่เก็บเหรอพี่ขายไปขายได้ขายหมดอ่ะโอ้โหซื้อคืนไม่ได้นะเอาไปเป็นเครื่องนิสสันนะพี่มันเป็นดัสสันครับอ๋อดัสสันเครื่องเป็นตัวนี้ใช่อ๋อนี่ก็มาเพจญี่ปุ่นเลยหนึ่งสองแพ้เห็นเป็น B122มันเป็นอย่างนี้เลยจากนิสสันมอเตอร์เจแปนดูนี่ Made in Japan อันนี้อะไรพี่อยากรู้ถุงอันนี้ถุงฉีดน้ำฝนครับฉีดน้ำอย่างนี้นะสมัยก่อนเป็นสมัยก่อนเป็นอย่างนี้นะใช่ครับผมนี่ที่แขวนครบเลยไหมโอ้โหแคนกอลูแคนกอลูไม่ได้ไปดัดแปลงอะไรมันคือสมัยก่อนก็คืออะไรพังง่ายๆก็เปลี่ยนกันใช้ไปใช่ก็คือซ่อมง่ายๆใช่ในเดิมที่สุดแล้วตั้งแต่เห็นมาโอ้โหนี่มีสตาร์ทดูไหมพี่สตาร์ทยากไหมคาบูขอฟังเสียงหน่อยน่าจะยากอยู่ไหมไม่มีครับชิ้นเดียว
โอ้โหทำมาหมดแล้วพี่ฮัทพี่ฮัทจัดการให้พี่ฮัทด้วยโอ้นี่คุณเรียกช่างให้นี่คุณอ้างหลายคนนะพี่ฮัทพี่ฮัทพี่ฮัทเดี๋ยวเขาขอลิขสิทธิ์นะพี่ฮัทเรียกช่างให้เก่งมากพี่ฮัทเขาน่าจะชอบอยู่แล้วเขาอยากทำให้รถมันจบพี่ฮัทน่ารักพี่ฮัทก็มีคันนึงแต่เขาขายไปแล้วต้มแต่พี่ฮัทเป็นคนน่ารักพอเจอรถที่แบบอย่างเงี้ยเฮ้ยทำนี่ภายในห้องเครื่องก็เดิมเดินเรียบนะพี่โอเคก็ขอบคุณพี่น้องมากนะครับเดี๋ยวเรามาปิดคลิปกันก็ตรงนี้เราก็ถือโอกาสมาดูเขาเรียกว่าเต็นท์เขาเรียกว่าเป็นยูนิคไหมพี่หรือว่าเฉพาะมีแต่รถซิ่งเจเดียนที่ชอบใช่มีแต่รถที่แบบแอมที่ผมเคยขายแล้วเรามีความรู้พอมีความรู้ว่าดูยังไงอะไรยังไงเราก็ยังรับซื้ออยู่รับซื้อครับมาได้เลยรับซื้ออ่ะงั้นสุดท้ายเราไปตีราคาคันนี้กันปิดคลิปเดี๋ยวเราเผื่อให้ดูนะครับอันนี้ให้พี่น้องดูกันละกันว่าอ่ะผมดีซีไฟนี่ยังพอแลกอะไรได้บ้างพี่แลกได้หมดแหละแล้วผมทำใจได้หรือเปล่าแค่นั้นเองอ่ะอย่างนี้มาสภาพนี้อ่ะแบบเห็นคร่าวๆรถจดอ่ะรถจดรถจดรถจดหรือรถแท้ตรงนี้ผมว่ามันไม่ได้ต่างอะไรกันบอกว่ามีค่าอย่างนี้เข้ามาเท่าไหร่พี่ขับมาแล้วนี่มันเป็นไมเลอร์เหรอก็ต้องมีเท่าไหร่ที่ลองตีร้านทับอยู่แล้วครับร้านทับก็มาบวกลบดูคุยกันซื้อคืนแค่นี้ไว้คลิปต่อไปขอบคุณพี่น้องมากนะครับครับได้ครับยินดีครับอย่าเพิ่งที่สุดมาบอกเบอร์ก่อนคนติดต่ออ้าวผมอยู่แบลิ่งทำยังไงครับเอาใหม่ครับอ่ะฝากหน่อยพี่อ่ะขายของให้โอกาสขายของขายของนะอยู่ซอยแบลิ่ง13นะครับชื่อร้านคาร์คอนเนคชั่นผมเบอร์โทร0619789747น้องคาร์คอนโทรมาได้เลยครับใครมาซื้อบอกซื้อก็ได้ขายก็ได้รถบ้านผมก็ซื้อขายบอกมาจากเพจทอยครับผมจะได้มีค่าในหน้าได้เลยโอเคใครมาซื้อบอกมาจากเพจทอยเดี๋ยวผมให้ราคาพิเศษด้วยโอเคครับสวัสดีครับพี่มาสะสม Honda ซื้อที่ชอบไม่ได้สะสมเมื่อไหนชอบก็ซื้อไม่ได้ตามเป็นมีก็มีอะไรออกใหม่ต้องซื้อที่เห็นมีพรมไอ้นี่มันมาจากอะไรเนี่ยพี่โชคเชคอินเนี่ยอ๋อมันของเขาเพื่อนเขามาฝากว่ามันเขาซื้อมายังไงน่าจะญี่ปุ่นแหละอ๋อขึ้นลืมยังพี่มาฝากผมไว้กันด้วยนะครับของรับฝากแล้วก็พวกของแต่งนะครับที่เขาซื้อรถมาแล้วก็เอาแต่ของดีๆถอดออกนะครับแล้วก็เนี่ยครับการทำเต็นท์รถก็คือเก็บของดีๆไว้นะครับไม่ครับแล้วก็ใส่ของเดิมให้ใช่ไหมพี่ใช่เนี่ยครับคือรถซื้อมาเนี่ยเขาก็ได้พวงมาลัยมาเต็มไปหมดนะครับนี่ของวันนี้เก็บมาในยุคเลยสมัยนี้ไม่มีราคาแล้วก็ซื้อพวงมูกงมูเก้นเนี่ยครับเก็บหมดแล้วก็ใส่พวงเดิมให้เขาหยอกด้วยนี่ไฟตรงไฟท้ายเขาเรียกว่าเก็บไว้ดีกว่านี่ใหม่เลยสปูนไทยแลนด์ไม่ใช่ไม่แผ่นน้ำหอมโอ้โหนี่ก็ถือว่าเป็นโอ้โหซื้อเก็บซื้อที่ชอบไงไม่ได้ตามทุกคอลเลกชันโอ้ยอันนี้ออกใหม่นั้นออกใหม่แล้วซื้อมีอะไรแนะนำอีกพี่แพงๆหน่อยเอ้ยหรือว่าอะไรที่แบบว่าแรงๆหน่อยเผื่อให้รุ่นเด็กๆของผมดูมีล้อมูเก้นอยู่โอเก้นกระทะกระทะครบฝาครบหายากแต่รุ่นผมคงดูแล้วไม่ค่อยว้าวนะถ้ารุ่นอื่นน่าจะว้าวรุ่นแบบว่าอายุเยอะกว่านิดนึงอ่ะน่าจะว้าวนะนู่นอ่ะมิกกี้เมาส์แต่ก่อนเท่าไหร่พี่3,000กว่าบาทผมติดรถก็ไม่เอาติดอะไรกันกล้องแค่ขาย10,000กว่าบาทเองโอ้ยอันนี้บอกน่าไปใส่86แน่เลยคันนี้บอกคอมแต่ว่าตัวแล้วใส่ไม่ได้ตัวเราอวบไปหน่อยแต่ละนั่งยากแล้วมีช้างเชิงนี่ก็ญี่ปุ่นนะเก็บอยู่เป็นไงพี่ช่วงนี้รถ90เป็นไงพี่ก็หาซื้อรถยากกว่าเดิมเยอะเยอะมากรถไปอยู่ในมือคนมีกระตังหมดไม่มีใครแบ่งออกมาเดี๋ยวผมพาไปดู86พี่เขาเจ็บไปเท่าไหร่พี่เยอะนะขายไหมถ้าพอก็มาสิอ่ะบอกพี่ว่ารถพี่ข้อพิเศษคืออะไรรถข้อพิเศษเหรอเป็นรถแท้เราว่ามากรถแท้ไม่ใช่รถจดดัดแปลงรถไม่ใช่รถแท้เต็มเลยมาเต็มลำมาเต็มลำรถแท้ถ้าเราเลยตัดจากญี่ปุ่นมาไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่มาเต็มลำนะมาเต็มลำเช็คได้เช็คได้รถน่าจะเป็นรถพี่ร้านเก่าพระราม4อ่ะโอ้โหนี่คุณใช้ชื่อเขาเลยเหรอรถเขาเก่าแล้วแอบอ้างเขาบ้างแอบอ้างไงคุณคิดว่าวงการพระราม4เขาปั่นราคาไหมถ้าเขาปั่นก็ต้องไม่มีคนซื้อดินะไม่ได้ปั่นมันเป็นมันขึ้นจากญี่ปุ่นนะมันเป็นไปตามกระแสทั่วโลกเล่นตลาดใช่แล้วคิดว่าอะไรจะขึ้นอีกพี่ตอบยากถ้าตอบง่ายนะเก็บไว้รวยแล้ว ตอนนั้นคิดยังไงไม่น่าขายพี่ NSX
สีแดงเมื่อวันนั้นรีบขายแล้วนะเพราะว่าดีใจใช่ไหมใช่วันนั้นดีใจมากที่ขายได้รีบขายเลยนะขายไปเท่าไหร่พี่2.6 ล้านกว่าโอ้นี่คือเลี้ยงเลยใช่เพราะว่าเอาไปให้เพื่อนที่ทำเต็นท์รถร้านปลายๆ2 ล้านนี่มีใครซื้อเลยแล้วตอนนี้พี่โอ้ตอนนี้4 ล้านมีไหม4 ล้านกว่ามีไหมซื้อเลยเจ้าของเดิมเขาขายไปยังพี่หรือว่าเปลี่ยนมือไปเยอะแล้วคันนู้นผมว่าเจ้าของเดิมยังเก็บอยู่ที่ผมขายไปนะเพราะเขาค่อนข้างจะเก็บอยู่หลายคันต้องถามพระราม 4น่าจะรู้ทุกคันโอ้โหแต่ตอนนี้อะไรกำลังมาซูเปอร์มาหมดอะเห็นซูเปอร์มาแบบซูเปอร์มาหมดทุกอย่างกาลาไม่ต้องพูดถึงผมถามพี่อย่างผมอยากซื้อรถพวกนี้อยากซื้อแนะนำหน่อยพี่อ่ะคนอยากรู้เยอะแต่คนก็เจ็บตัวเยอะนะดูรถหรือยังไงหรือว่าควรซื้อกับที่ที่มีอยู่แล้วแพงหน่อยแต่มีให้ดูที่กรุงเทพคัดมาแล้วอย่างพี่เนี่ยคัดมาก่อนแล้วทำมาก่อนใช่แล้วก็ซื้อรถก็เขารับประกันว่าโอนได้อะไรได้ก็จบแต่ซื้อพี่นี่คือมาดูอย่างเดียวมาดูเรารับประกันเรารับผิดชอบอยู่แล้วกำตังมามีอะไรก็อยู่เนี่ยแหละไม่ไปไหนไม่ไปไหนพอซื้อแต่ไม่ได้เพราะนี่ที่บ้าน ถ้าหนีต้องขายที่บ้านทิ้งเลยโอ้โหเห็นมีบอกมี EG คันนึงต้องดูลูกค้าดู EG ทำไมมันแพงกว่าชาวบ้านเขามันค่อนข้างจะแลนิดนึงของทั้งคันแล้วทำไมพี่กล้าซื้ออะขนาดนี้ทำไมกล้าซื้อคันนี้ผมตามมาเหรอพี่ตามมาตั้งแต่ยังเรียนมหาลัยเห็นพี่เจ้าของเก่าเขาแต่งเขาเป็นเจ้าของร้านแต่งร้านชิมกงอะไรเงี้ยเขาใส่ของมากล้าซื้อกล้าซื้อแต่ไม่รู้ขายได้ไม่ได้ไม่รู้ซื้อก่อนชอบจะระเบิดอะไรไม่ระเบิดนะปล่อยตรงนี้ไม่ระเบิดไม่ผมว่าระเบิดไปแล้วอยู่ในเนี้ยแหละเนี่ยแหละผมว่าต้องมีระเบิดยังต้องมีอะไรซ่อนอยู่เดี๋ยวผมดูให้เดี๋ยวเรารอดูเขาดูรถนะครับ